สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเล็กมงคลหลวงพ่อหนานเกจิดังเมืองระยองละสังขารในท่านั่งสมาธิจากกรณีเมื่อวันที่12มกราคมเพจโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค์ได้ออกมาเผยเรื่องเศร้าการละสังขารของหลวงพ่อหนานหรือพระครูวรธรรมโกษาภิรักษ์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองอดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณสังฆ์ใหญ่ร้าสิริอายุ87ปี11เดือน11วัน68พรรษาสร้างความโศกเศร้าแก่คณะศิษยานุศิษย์ที่ทราบข่าวทั้งนี้การละสังขารของหลวงพ่อหนานนั้นเป็นที่พูดถึงกันมากในหมู่ชาวบ้านเนื่องจากท่านไม่ได้ละสังขารในท่านอนแต่ท่านละสังขารในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางโต๊ะหมู่บูชาอย่างสงบสร้างความประหลาดใจให้แก่บรรดาศิษยานุศิษย์ที่เข้ามาเห็นเป็นอย่างมากโดยทางคณะกรรมการวัดพร้อมด้วยพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองได้มีการประชุมหารือเพื่อกำหนดพิธีส่งน้ำพระราชทานและกำหนดบำเพ็ญกุศลศพเป็นเวลา9คืนก่อนที่จะบรรจุร่างเก็บไว้ส่วนเรื่องที่จะขอพระราชทานเพลิงศพวันไหนต้องประชุมอีกครั้งซึ่งหลวงพ่อหนานละสังขารสิริอายุรวม87ปี11เดือน11วัน68พรรษาทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดขอกราบนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณค่ะ